วันนี้อ่านเล่มใหม่นะเรามาอ่านเล่มใหม่กันวันนี้ทำไมผมรู้สึกว่าในภาพน้องสงสัยว่ามองใดอ่านุชอันนี้ปะอันยองวันนี้ชื่อหนังสือว่าชีวิตดีเป็นยังไง How life works สิ่งดีๆเกิดขึ้นเอ้ยเกิดกับชีวิตแค่คิดเป็นนะจ๊ะชีวิตอันนี้รูปภาพนี่มีรูปภาพด้วยประกอบนะคะชีวิตของคุณที่เหลืออยู่ด้านซ้ายมีชีวิตเหมือนคนอื่นด้านขวามีชีวิตที่น่าจดจำจะเลือกไปทางไหนวันนี้เล่มไหนนี่เล่มใหม่หยิบหนังสือมาคนละเล่มแล้วมาอ่านพร้อมกันกับคุณชั้นหนังสือเอ็นดูมากนะมาเลยมาดิมาดิมาอ่านพร้อมกันลิ้วแต่ชื่อเรื่องแค่ชื่อเรื่องก็กินขาดนี่อรุณสวัสดิ์ครับคนสวยๆหล่อๆทั้งหลายสวัสดีน้องมิซอนขวาไปขวาใช่ไหมเรื่องที่น่าจดจำนี่ที่น่าจดจำกันหมดเลยมาแววบทที่หนึ่งทำไมเวลาเกิดเรื่องร้ายๆกับชีวิตมันมักจะมาเป็นระลอกกลางดึกคืนหนึ่งเทรนต์กำลังขับรถบนไฮเวย์จู่ๆก็มีวัวหลงทางเดินข้ามถนนมาเขาหักรถทันทีแต่ก็หลบไม่พ้นและชนวัวตัวนั้นรถพลิกคว่ำส่วนวัวตัวนั้นตายเทรนต์รอดชีวิตมาได้มันอ่านว่าเทรนต์เนาะเทรนต์โอเคเทรนต์รอดชีวิตมาได้เขานำรถไปซ่อมแต่ปัญหายังไม่จบแค่นั้นทำหินบาดเท้าหลังเกิดเรื่องเขารู้สึกว่าต้องผ่อนคลายบ้างซึ่งไปตกปลาแต่พลาดทำหินบาดเท้าถึงแผลจะเล็กแต่ก็ไม่หายสักทีเพื่อความปลอดภัยเลยไปหาหมอไม่ต้องกังวลครับแค่เส้นเอ็นอักเสบเฉยๆหมอบอกจนกระทั่งเท้าขวาของเขาบวมตุ่ยเท่าลูกแตงโมเทรนต์เลยไปหาหมออีกคนคราวนี้หมอบอกว่าคุณติดเชื้ออย่างหนักคุณอาจจะต้องเสียขาข้างนี้นะเทรนต์นอนโรงพยาบาล10วันแล้วทีมแพทย์ก็รักษาขาของเขาไว้ได้เมื่อกลับไปทำงานเทรนขับรถไปตามถนนย่านชานเมืองที่มุมถนนนั้นเขาก็เจอโตโยต้าเขาก็เจอรถโตโยต้ากำลังเสียหลักและวิ่งพลาดวิ่งผิดเลน sorry อ่านผิดขออนุญาตโตเสียงเพลงหน่อยก็คือขับไปเจอรถโตโยต้ากำลังเสียหลักและวิ่งผิดเลนพุ่งมาใส่เขาเหยียบเบรกทันทีแล้วโตโยต้าคันนั้นก็อะไรก็ไม่รู้เขาเว้นวรรคไว้เทรนรอดตายแต่ปัญหาก็ยังไม่จบแค่นั้นวันหนึ่งเทรนไปปรึกษาเรื่องการเงินเขานำเงินทั้งหมดลงทุนในบริษัทสตอร์มไฟแนนเชียลทุกอย่างเป็นไปได้ดีจนกระทั่งเกิดปัญหาวิกฤตการเงินโลกบริษัทสตอมไฟแนนเชียลประสบปัญหาอย่างหนักเทรนรอดมาได้ส่วนบริษัทไปไม่รอดเขาสูญเสียเงินเก็บไปทั้งหมดทั้งคุณและผมอาจเคยประสบการณ์ที่คล้ายกันอาจเคยประสบเหตุการณ์ที่คล้ายกับเทรนมาบ้างรวมทั้งอาจเคยเกิดคำถามว่าทำไมปัญหาต่างๆถึงได้ประเดประดังเข้ามาพร้อมกันในคราวเดียวทำไมถึงซวยเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นบิลค่าใช้จ่ายต่างๆหรือคนขับรถห่วยๆที่ไร้มารยาทเราควบคุมเหตุการณ์เหล่านี้ได้ไหมหรือว่าชีวิตก็เหมือนกับการเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่เหมือนกับเทรนด์ที่จู่ๆก็แจ็คพอตเจอวัวหลงทางทำเอาเกือบตายแล้วดันติดเชื้อแบคทีเรียอีกเดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันภาพการ์ตูนอีกแล้วมันได้ดูนิทานเหมือนกันนะที่รัก
คุณคิดว่าความรักของเราเป็นยังไงต่อไปคะแล้วยังไงอันนี้ก็คือภาพในความคิดของผู้ชายทำไมอยู่ดีๆก็มีเรื่องดีๆเวลาที่เรารู้สึกดีเจนอยู่ในวัย30และโสดสนิทเพื่อนผู้หญิงของเธอต่างมีแฟนหรือไม่ก็มีสามีกันไปหมดแล้วเจนเองก็อยากเป็นเหมือนกับเพื่อนบ้างเธอแอบสงสัยว่านี่ฉันผิดปกติงั้นหรอถึงไม่มีแฟนกับเขาสักทีดังนั้นการหาแฟนจึงเป็นเรื่องที่เธอหมกมุ่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอเดินอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออยู่ในลิฟต์หรืออยู่บนเครื่องบินเธออดถามตัวเองไม่ได้ว่าหวานใจที่ฉันตามหาจะอยู่ที่นี่ไหมนะเอ็นดูแต่เธอก็ยังหาแฟนไม่ได้สักทีแม้เวลาที่เธอไปออกเดทก็มักจะไม่มีอะไรสานต่อได้ก็มักไม่มีอะไรสานต่อได้คู่เดทก็มักจะชิ่งหนีเช่นบอกว่าไม่สบายก็เลยยกเลิกนัดบ้างก็อ้างว่าพอดีคุณย่าชาวอิตาเลียนหัวใจวายผมเลยต้องรีบบินกลับบ้านจริงเคยลองใช้บริการหาคู่เดททางอินเทอร์เน็ตแต่ไม่ชอบมันเลยท้ายที่สุดเธอก็เลิกทำทุกอย่างเธอเลยบอกตัวเองว่าฉันไม่อยากได้คนรักละฉันจะไปหาอะไรเรียนดีกว่าหรือไม่ก็เลี้ยงหมาสักตัวดีกว่าเจนจึงตัดสินใจลงเรียนภาษาจีนทางออนไลน์หวนกลับไปติดต่อกับเพื่อนเก่าอีกครั้งและออกไปดูหนังเธอเริ่มมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วในที่สุดเธอก็ซื้อสุนัขมาเลี้ยงพอเราออกไหมว่าเรื่องราวของเจนจะเป็นอย่างไรต่อไปนับตั้งแต่วันที่เธอหยุดคิดเรื่องการหาคู่จู่ๆก็มีหนุ่มเข้ามาหาเธอมากมายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านรูปหล่อที่ช่วยลูกหมาของเธอออกจากกล่องบันไดปล่องบันไดแล้วก็ชวนเธอไปนั่งดื่มกาแฟหรือจะเป็นเพื่อนสมัยมัธยมที่ค้นเจอเธอบน Facebookแล้วบอกเธอว่าผมหย่าแล้วคุณเป็นผู้หญิงที่ผมสนใจคนต่อไปน้องชายของเจ้าของห้องพักของเธอมาเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้วก็อยู่ทานมื้อเช้ากับเธอทั้งที่เธอหยุดคิดและไม่ได้พยายามหาคนรักอีกทั้งไม่ได้ออกไปเที่ยวบาร์หาผู้อาหาหนุ่มๆแต่เรื่องทั้งหมดนี้ก็ยังเกิดขึ้นกับเธอคำถามคือทำไมถึงเกิดเรื่องดีๆขึ้นมาละมากมายล่ะหรือว่ามันคือเรื่องบังเอิญแล้วเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับคุณบ้างไหมคุณกำลังนึกจะโทรหาใครสักคนที่ไม่ได้คุยกันมาเป็นเดือนจู่ๆคนนั้นก็โทรมาคุณได้ยินมาว่ามีหนังสือน่าสนใจเล่มหนึ่งและตั้งใจจะหามาอ่านวันรุ่งขึ้นคุณเดินเข้าไปในบ้านเพื่อนหรือเดินเข้าไปในร้านขายของเก่าหรือเดินเข้าไปขึ้นไปบนรถไฟทันใดนั้นคุณก็เจอหนังสือเล่มที่ว่าคุณกำลังฮัมเพลงเก่าเพลงหนึ่งพอเปิดวิทยุเพลงที่ว่าก็กำลังเล่นอยู่หรือเรื่องราวทำนองนี้ล่ะคุณออกเดทอยู่แล้วแวบหนึ่งก็คิดขึ้นมาว่าฉันจะเซ็งมากเลยถ้าตอนนี้เจอสามีเก่าพอคุณเดินเข้าไปในร้านอาหารสามีเก่าของคุณกับคู่มั่นคนใหม่ดันนั่งอยู่ในร้านแล้วหรือจะเป็นคุณเพิ่งออกรถซื้อรถใหม่แล้วบอกตัวเองว่าฉันหวังว่าจะไม่ทำมันเป็นรอยนะยังไม่ทันข้ามวันก็มีเด็กผลักรถเข็นมาชนไฟท้ายหรือจะเป็นคุณวางแผนวันหยุดจะไปเล่นสกีมาเป็นปีคุณบอกตัวเองว่าขอให้ฉันอย่าป่วยนะจนแล้วจนรอดคุณก็ติดวัดบนเครื่องตอนขาออกแล้วก็นอนป่วยที่โรงแรมทั้งสัปดาห์ชีวิตมันน่าอ่อนวานนี่ก็เป็นภาพประกอบอ้าวกลอเรียนี่ผมก็ลองนึกถึงคุณอยู่พอดีนะเนี่ยอ๋อที่ไปเจอแฟนเก่าสามีเก่าคุณอาจจะคิดว่าเรื่องทำนองนี้เป็นเรื่องบังเอิญแต่ที่จริงมันเป็นมากกว่านั้นปัจจุบันนี้ควอนตัมฟิสิกส์ได้พิสูจน์แล้วว่าคำสอนของกูรูด้านจิตวิญญาณกว่า 3,000 ปีที่ว่าความคิดส่งผลต่อสสารเราทุกคนและทุกสรรพสิ่งล้วนสัมพันธ์กันนั่นเป็นจริงความคิดคือสิ่งที่แท้จริงความคิดของคุณสร้างให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นแต่นั่นเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณรู้สึกอย่างไร
หนังสือเล่มนี้จะตอบคำถามว่าทำไมถึงเกิดเรื่องที่ดีเวลาเรารู้สึกดีและทำไมเกิดเรื่องร้ายเวลาเรารู้สึกแย่รวมทั้งเราจะทำอย่างไรให้รู้สึกดีเพื่อจะได้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมบางครั้งถึงเกิดเรื่องร้ายๆกับคนดีทำไมการใช้ยาหลอกอันนี้ในบทที่17ถึงจะได้ผลดีกว่าการควบคุมอาหารทำไมคนที่รวยแล้วพอหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดแม้ว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ตามทำไมตอนนี้ถึงมีหนุ่มๆมาห้อมล้อมเจนมากมายเกินกว่าที่เธอจะต้องการซะอีกไม่ว่าคุณได้ทำงานอย่างที่คุณฝันไว้หรือไม่ก็ตามไม่ว่าคุณจะมีสุขภาพดีหรือไม่ก็ตามไม่ว่าคุณจะมีคู่ชีวิตที่ดีเลิศหรือไม่ก็ตามทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณรู้สึกหนังสือเล่มนี้ชีวิตดีเป็นอย่างไร How Life Works จะทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นพอคิดด้วยเหตุผลเหตุและผลแล้วไม่มีทางเป็นไปได้แม้ว่าส่วนลึกในใจหรือว่าความรู้สึกของคุณจะคิดคัดค้านว่ามันน่าจะเป็นไปได้ความจริงก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั้นไม่ใช่การเสี่ยงโชคเหมือนเวลาที่คุณซื้อลอตเตอรี่หรอกครับมันไม่มีวันที่จะเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณไม่ใช่โชคชะตาRoth BMW สีแดงตอนอายุผมอายุ26ผมขับรถดัสสันเหรอรุ่น180B อ่านตรงนี้หรือเปล่าหรือว่า180คันเก่าๆผมจึงอยากได้รถสวยๆสักคันแต่ผมมีงบอยู่แค่$10,000ผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบถ่ายรูปเป้าหมายของเขาแล้วถ่ายรูปเป้าหมายของเขาอ๋อถ่ายรูปเป้าหมายของเขาและติดมันไว้ที่ตู้เย็นเพื่อนผมบอกว่าหากนายฝังอะไรก็ตามไว้ที่จิตใต้สำนึกได้จิตสำนึกเหมือนกันแหละนายก็จะได้สิ่งนั้นผมเลยตัดรูป BM สีแดงเจ็ตรุ่น 320i จากนิตยสารแล้วติดมันไว้ที่กำแพงเหนือโต๊ะทำงานของผมที่บ้านไม่มีใครเคยเห็นมันและผมก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังว่าผมอยากได้รถแบบไหนบางครั้งผมจะจินตนาการว่ามันจะรู้สึกดีแค่ไหนหากผมได้ขับรถ320i แต่ผมก็ได้แต่คิดมันคือ320หรือมันคือ320หลังจากนั้น 2-3 สัปดาห์ผมกำลังคุยกับสตีเฟนเพื่อนของผมในร้านกาแฟเราต่างหลงไหลเรื่องรถยนต์มากเขาถามผมว่าทำไมนายไม่หารถดีๆสักคันวะเขาผมก็ตอบก็กำลังอยู่แต่ผมไม่เคยเล่าให้เพื่อนฟังว่าผมอยากได้รถแบบไหนแล้วก็ไม่เคยบอกเขาว่าผมมีงบเท่าไหร่1เดือนผ่านไปผมบังเอิญได้เจอสตีเฟนอีกเขาบอกว่ามีรถเล็กๆคันนึงขายรถราคาอยู่แถวถนนแฟรงคลินสตรีทรถอะไรวะ BMคำตอบของสตีเฟนทำให้ผมสนใจรุ่นอะไร 320i สีอะไรสีแดงแจ๊ดเลยวะราคาเท่าไหร่เขาตอบว่า $11,500แต่นายลองต่อเหลือสัก $10,000ก็น่าจะได้ผมตาโตแทบทะลักออกมาผมคิดว่ามันโคตรแปลกเลยในที่สุดผมก็ซื้อรถมาในราคา $10,000และคิดว่าเรื่องทั้งหมดมันคงเป็นเรื่องบังเอิญ30ปีผ่านไปผมได้เห็นเรื่องบังเอิญแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆและได้ศึกษาเกี่ยวกับคนที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตผมจึงรู้ว่าที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีหนังสือเกี่ยวกับพลังจิตใต้สำนึกมากมายหลายร้อยเล่มเล่มที่ขายดีอยู่ในท้องตลาดเช่น Think and Grow Rich Psycho อะไรเนี่ยเออนั่นแหละไปเราไม่น่าจะซื้อไปซื้อจิตใต้สำนึกหรือความคิดคือการสร้างสรรค์ยิ่งคุณคิด
อะไรสักอย่างมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเป็นไปได้มากกว่าสิ่งที่คุณคิดว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณต้องการมันหรือไม่ก็ตามแล้วจิตใต้สำนึกทำงานอย่างไรความเชื่อของเราสำคัญแค่ไหนเอาล่ะเรามาศึกษาเรื่องนี้กันเถอะบทที่2สิ่งที่ควบคุมชีวิตของคุณก็คือจิตใต้สำนึกของคุณคุณคิดว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเรื่องปกติหรือไม่แมรี่พยายามลดน้ำหนักโดยควบคุมอาหารด้วยวิธีล่าสุดตามแบบดาราฮอลลีวูดภายใน10สัปดาห์แมรี่ลดน้ำหนักได้10กิโลและรูปร่างดีดูดีมากแต่อีก6สัปดาห์ต่อมาแมรี่น้ำหนักเพิ่มขึ้น10กิโลและรูปร่างกลับไปอ้วนเหมือนเดิมทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะนั่นเพราะจิตใต้สำนึกเป็นผู้ควบคุมแมรี่และตัวคุณเองก็เช่นกันในกรณีการลดน้ำหนักนั้นหากคุณตั้งใจทำคุณก็จะสามารถอดอาหารได้คุณจะกินเสาวรสก็ได้หรือแม้แต่จะกินหญ้าคุณก็ทำได้คุณสามารถลดน้ำหนักได้50กิโลกรัมและสามารถทำเช่นนี้ไปได้เรื่อยๆแต่ความพยายามในการลดน้ำหนักที่คุณทำทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องชั่วคราวเท่านั้นหากจิตใต้สำนึกของคุณไม่ยอมรับว่าฉันรูปร่างดีแล้วล่ะนั่นเพราะว่าถ้าหากมีความตั้งใจต่อสู้กับจิตใต้สำนึกแล้วจิตใต้สำนึกของคุณก็มักจะเป็นฝ่ายชนะเสมอถ้าเช่นนั้นจิตใต้สำนึกมีพลังมากแค่ไหนทุกคืนเวลานอนหลับคุณยังคงหายใจอยู่หัวใจยังเต้นอยู่และการย่อยอาหารเย็นก็ยังดำเนินการต่อไปสิ่งที่ควบคุมการทำงานเหล่านี้คืออะไรอะไรที่ทำให้คุณไม่ฉี่รุดที่นอนคำตอบคือจิตใต้สำนึกนั่นเอง 99% ของพลังสมองจะอยู่ในรูปแบบของจิตใต้สำนึกซึ่งคุณไม่ได้รับรู้มันน่าอัศจรรย์มากใช่ไหมขณะที่คุณกำลังขับรถไปด้วยคุณก็ยังเคี้ยวถั่วได้ร้องเพลงคลอไปกับวิทยุได้และยังคิดเมนูอาหารเย็นได้อีกทั้งยังบังคับพวกพวงมาลัยแต่เบรกหรือเหยียบคันเร่งได้ทุก 2-3 วิโดยที่คุณไม่ได้คิดว่าคุณกำลังควบคุมรถอยู่แล้วอย่างนี้ใครล่ะที่เป็นคนขับรถคำตอบคือจิตใต้สำนึกของคุณจิตใต้สำนึกคือเครื่องบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ถ้าคุณถามพนักงานพิมพ์ดีดที่ใช้แป้นพิมพ์ระบบสัมผัสว่าให้บอกตัวอักษรที่อยู่บนแป้นพิมพ์ทั้งหมดหน่อยสิเธออาจตอบไม่ได้ทั้งที่เธอสามารถปิดตาและพิมพ์ดีดได้ถึง80คำต่อนาทีแต่ก็บอกไม่ได้ว่าตัวอักษรตัวไหนอยู่บนแป้นไหนจนกว่าเธอจะเริ่มต้นพิมพ์ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะคำตอบคือแป้นพิมพ์ก็เปรียบเสมือนกับจิตใต้สำนึกของเธอนั่นเองผมมักอธิบายว่าจิตใต้สำนึกก็คือเครื่องบันทึกข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มหึมาซึ่งมีข้อมูลโปรแกรมที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่กำเนิดไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการหายใจทำให้คุณหายใจได้เองโดยไม่ต้องคิดการเต้นของหัวใจทำให้หัวใจสามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องคิดและระบบการทำงานอื่นๆของร่างกายและรวมถึงข้อมูลโปรแกรมที่คุณสร้างขึ้นเองด้วยไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเดินวิธีการพูดการพิมพ์ดีดการเต้นรำการขับรถหรือการผิวปากซึ่งการสร้างข้อมูลโปรแกรมใหม่ๆเหล่านี้จะได้ผลดีที่สุดตอนที่คุณอายุยังไม่เกิน6ขวบและนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมเด็กๆถึงเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งผมอธิบายในเนื้อหาถัดไปทำไมเด็กๆถึงเรียนรู้ได้เร็วล่ะคลื่นสมองของเด็กเป็นคลื่นสมองที่ช้าก็คือความถี่ต่ำซึ่งแตกต่างจากผู้ใหญ่ที่มีคลื่นสมองที่เร็วกว่า2เท่าความถี่สูงและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเด็กจึงใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะได้ดีมันน่าจะเป็นศัพท์ที่เขาใช้กันนะเนาะมันมีจริงแหละ
ตัวคุณก็เปรียบเสมือนกับหนังสือที่เขียนไม่จบและยังคงดาวน์โหลดข้อมูลต่อไปอย่างไม่ดูจักเหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งอายุ6ขวบจะเริ่มมีคลื่นสมองที่เร็วขึ้นแล้วคือเสียงเป็นอะไรทำไมช่องสะดุดทำไมทำไมก็ทราบเหตุผลเด็กจะไม่มีจิตสำนึกแบบผู้ใหญ่ที่คอยพูดแย้งตนเองว่ามันยากเกินไปนั่นคือคำตอบว่าทำไมเด็กอายุ3ขวบถึงเรียนภาษารัสเซียหรือภาษาจีนได้อย่างง่ายดายอีกทั้งเป็นคำตอบว่าทำไมเด็กอายุ4ขวบถึงเรียนสกีได้ภายใน3ชั่วโมงเด็กจะไม่มีตัวขัดกรองไม่มีสิ่งกีดขวางมันจึงอธิบายได้ว่าทำไมคุณถึงทำให้เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งโง่ไปทั้งชีวิตได้ด้วยการบอกย้ำๆกับเด็กคนนั้นว่าเขาโง่อะไรก็ตามที่คุณพูดกับเด็กอายุ4ขวบเช่นหนูสวยจังหนูเก่งจังหนูนี่ไม่ได้เรื่องเลยหรือหนูทำให้แม่ไม่มีความสุขคำพูดเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่เด็กยึดฝังติดอยู่ในภายในจิตใจเมื่อเติบโตขึ้นจากที่ผมพูดมาข้างต้นเราจึงสามารถใช้จิตใต้สำนึกอธิบายถึงพฤติกรรมแย่ๆได้มากมายเช่นหากคุณปล่อยให้เด็กอายุ4ขวบคนหนึ่งเล่นเกมที่มีการเตะต่อยและการพูดจาหยาบทั้งวันทั้งคืนหรือปล่อยให้เด็กดูภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาทะเลาะวิวาทและคำพูดหยาบสุดท้ายคุณก็จะทำให้เด็กคนนั้นกลายเป็นกุ๊ยขึ้นมาได้นั่นเพราะเด็กคนนั้นไม่มีจิตสำนึกแบบผู้ใหญ่ที่จะคอยกลั่นกรองว่าอะไรคือสิ่งที่ทำได้ในภาพยนตร์เท่านั้นและอะไรคือสิ่งที่ทำไม่ได้ในชีวิตจริงพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่เด็กได้เห็นได้สัมผัสเป็นระยะเวลานานจะทำให้เด็กลอกเลียนแบบและเก็บมาไว้ในใจอย่างได้อย่างง่ายดายพอเด็กมีปัญหาผู้ใหญ่ก็มัวแต่โทษว่าเด็กทำผิดทั้งที่จริงๆแล้วผู้ใหญ่นั่นแหละคือต้นเหตุดังนั้นจึงสรุปได้ว่าจิตใต้สำนึกจะไม่โต้แย้งกับข้อมูลใดๆทั้งสิ้นมันแค่รับรู้ว่าข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงเท่านั้นฉันแค่อยากอยู่เฉยๆไม่อยากทำอะไรจิตใต้สำนึกของคุณจะทำตามคำสั่งอย่างตรงไปตรงมานิโควางแผนท่องเที่ยววันหยุดที่บาหลีเธอเล่าให้ผมฟังว่าหลายเดือนก่อนจะไปเที่ยวบาหลีฉันจะเอาแต่บอกตัวเองว่าฉันอยากนอนเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยหลังจากเธอไปเที่ยวกลับมาผมถามเธอว่าไปเที่ยวบาหลีสนุกไหมเธอตอบว่าฉันเป็นไมเกรนตั้ง5วันแล้วก็ไข้ขึ้นฉันเลยนอนอยู่แต่ในโรงแรมไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งอาทิตย์อีก2ปีต่อมานิโคไปเที่ยวบาหลีอีกรอบเธอเล่าว่าฉันไม่เข้าใจเลยว่านี่ฉันทำให้ตัวเองป่วยหรอก่อนจะไปบาหลีรอบที่2นี้ฉันก็เอาแต่บอกตัวเองว่าพอไปถึงบาหลีฉันจะนอนพักแบบไม่ทำอะไรเลยประวัติศาสตร์ซ้ำรอยผมจึงถามเธอต่อว่าแล้วบาหลีรอบนี้เป็นไงล่ะเธอก็บอกว่าฉันดันติดเชื้อตั้งแต่วันแรกเลยกินอะไรไม่ได้ดื่มน้ำก็ไม่ได้ไม่ได้อ่านหนังสือจะลุกขึ้นนั่งยังทำไม่ได้เลยฉันเลยต้องนอนพักให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาล5วันไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อคุณปลูกฝังความคิดไปแล้วจิตใต้สำนึกจะทำให้คุณให้ความคิดนั้นเป็นจริงขึ้นมานิโคยังไม่เข็ดกับบาหลีเธอเล่าต่อว่ายินดูนะครั้งที่3ที่ไปเที่ยวฉันใช้วิธีใหม่ฉันจินตนาการวาดภาพการไปเที่ยวที่สมบูรณ์แบบฉันเห็นตัวเองและลูกๆมีสุขภาพที่แข็งแรงฉันจินตนาการว่าเราทั้งหมดเล่นสไลเดอร์น้ำกันอย่างมีความสุขนอนพักผ่อนข้างสระว่ายน้ำช้อปปิ้งอย่างสนุกสนานและกินอาหารอร่อยๆในที่สุดเราก็มีวันหยุดพักผ่อนที่ยอดเยี่ยมน้องก็ทำแบบนั้นฮะตอนนี้แปะธงชาติประเทศนั้นไว้ตรงโต๊ะคอมใช่หรือไม่ก็ตั้งวอเนาะ
อยากได้อะไรให้ตั้งวอลเปเปอร์หนังสือชื่ออะไรหรอครับหนังสือชื่อว่าชีวิตดีเป็นยังไง How Life Works ค่ะอ๋อน้องไอดีตอบด้วยขอบคุณครับกินอาหารหมาคุณก็ทำได้ถ้าเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนเจียดเคยได้ยินมาว่าอายุ 4-7 ขวบจะแบ่งช่วงที่จิตใต้สำนึกเด็กเปิดรับข้อมูลได้เต็มที่จริงๆเราอยากจะแก้ไขจิตใต้สำนึกตอนโตก็สามารถทำได้จะต้องทำช้าๆก่อนนอนและหลังตื่นใน YouTube ใช่ก็คือถ้าแก้ตอนโตเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการปรับเปลี่ยนรูทีนก็คือ30วันให้ทำติดต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ 30-90 วันคุณก็จะได้นิสัยใหม่นะนิสัยใหม่นี่แหละก็เป็นอีกรูปแบบใหม่อีกกิจกรรมใหม่ๆของชีวิตควรอ่านนิยายแล้วหรือยังควรหรือยังคิดว่าควรแล้วเดี๋ยวเราจะจบเซสชั่นของการอ่านหนังสือเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อเล่มนี้ให้นะคะแต่ว่าไม่รู้จะลง YouTube ไหมเพราะว่าตัว trial ที่เปิดให้อ่านเนี่ยมันจะมีแค่ถึงหน้าประมาณนี้ปิดหนังสือนี่ค่ะขอพรให้โชคดีอุ๊ยสาธุค่ะสาธุนะคะพี่ครับเรื่องเล่าน้องส่งแล้วนะได้เลยพี่เริ่มอ่านเลยปิดเร็วจังแม่เวลามันผ่านไปเร็วนี่ก็3:12แล้วนะเนี่ยเราอ่านไป20เป็น20หน้าเลยนะเมื่อกี้เปล่าหรอกมันไม่ถึงมัน10ฟ้าไม่เอ่ยมาเข้าสู่เซสชั่นของการอ่านนิทานนะคะจากผู้ฟังทางบ้านได้ส่งกันเข้ามาให้เราอ่านให้ฟังก่อนนอนนะคะในระหว่างไกลมากเลยนะเนี่ยมาแล้วเริ่มจากน้องอเมซอนนะคะเรื่องที่1มีว่าหนูตัวหนึ่งตกลงไปในถังข้าวสารแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือมันดีใจมากมันคิดว่ามันโชคดีมันจึงกินข้าวสารนั้นอย่างอิ่มหมีพีมันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินเป็นอยู่อย่างนั้นหลายวันวันแห่งความสุขมักผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมอวันหนึ่งตอนที่มันกินจนเห็นพื้นของถังข้าวสารมันฉุกใจคิดและแต่ถังข้าวสารแต่ข้าวสารในถังก็เป็นสิ่งที่ยั่วยวนเหลือเกินมันกินจนข้าวสารในถังหมดไปถึงตอนนี้มันถึงรู้ว่าการปีนออกจากถังเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปข้อคิดจากเรื่องเล่าการใช้ชีวิตของเราดูเหมือนจะปกติธรรมดาแต่แท้ที่จริงแล้วมันเต็มไปด้วยกับดักและหลุมพรางอันแสนอันตรายที่แสนอันตรายเอ็นดูจังเลยหนูน่าจะอ้วนแล้วนะปีนขึ้นไม่ไหวเรื่องที่2ภรรยากำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวสามีคอยกำกับอยู่ข้างๆคนเบาๆหน่อยช้าๆหน่อยระวังหน่อยสิไฟแดงไปเร็วๆๆๆ รีบพลิกปลาได้แล้วตักออกมาสิน้ำมันเยอะไปนะขีดเต้าหู้ไว้วางไว้ตรงๆสิภรรยาทนไม่ไหวนี่คุณฉันทำกับข้าวเป็นพูดอยู่ได้ที่รักผมรู้ว่าคุณทำเป็นผู้เป็นสามีพูดผมเพียงอยากให้คุณรู้ว่าเวลาที่ผมขับรถแล้วคุณคอยบอกให้ผมเบรกให้ผมเร็วให้ผมระวังให้ผมแซงผมรู้สึกยังไงข้อคิดจากเรื่องเล่าการเรียนรู้ที่จะเข้าใจคนอื่นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่คุณยินดียืนอยู่ในจุดยืนของฝั่งยืนอยู่ในจุดยืนของฝ่ายตรงข้ามกับก็แค่นั้นเองฮะขออ่านอีกทีเพียงแค่คุณยินดียืนอยู่ในจุดยืนของฝ่ายตรงข้ามก็แค่นั้นเองก็พยายามปรับความเข้าใจและเห็น
ห็นใจของเอาใจเขามาใส่ใจเราเรื่องที่3วันที่1กระต่ายไปตกปลากลับมาตัวเปล่าไม่ได้ปลากลับมาเลยวันที่2กระต่ายไปตกปลาอีกแต่ก็กลับมาเป็นตัวเปล่าเหมือนเดิมวันที่3เมื่อวานวันที่3เมื่อกระต่ายไปถึงบ่อปลาปลาตัวหนึ่งก็กระโดดขึ้นมาจากน้ําและตะโกนพูดขึ้นมาว่าถ้านายยังเอาแครอทมาเป็นเหยื่ออีกฉันจะกระโดดขึ้นมาจากน้ํามาตกแกให้ตายเลยเชียวอันนี้ได้ชอบปลาก็กระโดดขึ้นมาเลยว่าถ้านายยังเอาแครอทมาเป็นเหยื่ออีกนะฉันจะกระโดดขึ้นจากน้ํามาตกแกให้ตายเลยเชียวปลาอุตส่าห์ขึ้นมาจากน้ำมาบอกข้อคิดจากเรื่องเล่าคุณให้สิ่งที่คุณชอบแก่คนอื่นแต่มันไม่ใช่สิ่งที่อีกฝ่ายตรงข้ามต้องการอุทิศให้ในแบบที่โลกของคุณมันไม่มีค่าวิอุทิศให้ในแบบโลกของคุณมันไม่มีค่าว่ะเอาแค่รถไปตกปลานะสภาพขอดูหน่อยทีเข้าใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะช่องพระมหาช่องพระมหาพานุดาวิวงก็อ่านเหมือนกันเวลา4:30ทุกเช้าคุณบีเป็นคุณบีถามอะไรจะรู้ว่าแครอทจริงเซฟกระต่ายปลาแบบทนไม่ไหวแล้วมองดูอยู่ทุกวันแบบไม่ไหวละต้องไปบอกมันละกระโดดเลยกระโดดขึ้นมาจากน้ำบอกเลยว่าถ้าเอาแครอทมาตกอีกฉันจะแบบขึ้นจากน้ำมาฟาดแกมาตกแกให้ตายเลยทีเดียวเฉียวฉันวานมากนะเสียงน่าฟังจังค่ะขอบคุณนะคะสามารถติดตามฟังได้ต่อใน YouTube นะคะชื่อช่องว่าชั้นหนังสือพอดแคสต์นะคะนี่เราถือโอกาสขายเลยพระมหาพันธ์ระวงครับหลวงพี่ในค่ำคืนนี้ผมขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีและขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะครับบ๊ายบายน้องไอเด็กโอเคน้องไอเด็กฝันดีนะขอบคุณที่เข้ามาฟังนะครับแล้วก็ขอให้พรุ่งนี้ของหนูเป็นวันที่ดีเหมือนกันนะคะไม่ต้องพูดนี่พี่มีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มครับพี่ไม่เคยนับเลยครับว่ามันมีกี่เล่มเดือนละกี่เปอร์เซ็นต์ทายเป็นปีดีกว่ายิ้มแห้งหวานสาธุน้องอ๋อมไม่ได้คาดหวังแต่ตั้งตารอเลยล่ะจริงไม่ได้คาดหวังแต่ตั้งตารอนะคะมีคำถามสวัสดีนะคะมีคำถามว่าอะไรเอ่ยน้องแมงมุมลายตัวนั้นไม่ใช่หมายถึงสำเร็จไป1/4โดยประมาณครับอ๋อเราก็ต้องรออีก3ส่วนสินะแม่จะลงละเบอร์แม่ยังไม่ลงครับแม่จะลงอีก7นาทีตอนแรกแม่จะลง55แต่ตอนนี้แม่จะไปเรื่อยให้ถึง4:00นะน้องวันเฉลิมทุกคนวันนี้แบบเหนื่อยกันไหมเหนื่อยไหมให้คะแนนความเหนื่อยเต็ม10ให้เท่าไหร่มีแพนด้าตายังไม่คล้ำเท่าพวกเราเลยจริงมีแพนด้ายังต้องแพ้นะเต็ม8เอ้ยเต็ม10ให้8เลยเหรอแปลว่าน้องเหนื่อยมากพอสมควรเดี๋ยวน้องก็แยกย้ายแล้วน้องก็ไปพักผ่อนหลับให้สนิทกินให้อิ่มหลับให้ฝันดีพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ดีครับ
6.5 ประมาณหนึ่งใช่ไหมมันตีได้ว่าประมาณหนึ่งยังไม่พุ่งปรี๊ดแต่ก็เหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่ที่แปลว่าได้อยู่พี่ครับครับน้องอามี4พี่มิน4ใช่ไหม4ก็ประมาณ1มีความเหนื่อยคิดถึงพี่นะนี่พี่ก็คิดถึงหนูหนูได้กินไก่ไปกี่ตัวแล้ววันนี้มีไก่ให้กินไหมพรุ่งนี้กับวันเสาร์งานหนักครับนี่น้องต้องสู้ๆเป็นการอะไรนะเล่นเวทเล่นเวทนะเล่นเวทเดี๋ยวจะนอนก็ฝันดีนะครับครับนอนก็หนูก็เหมือนกันนะจะนอนก็ฝันดีนะไก่ไม่มีแล้วอ่ะเอา7ครับอ่าน7ก่อน7ครับอุ๊ยน้องก็ค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันหนูก็สู้ๆนะครับไม่มีไก่เอ็นดูมากนะวันนี้ใครจะขึ้นก็ขึ้นเราไม่อยู่นะด้วยนะ3ทุ่มเอ้ย4ทุ่มระลงระลงนะระลงเหมือนจะ0,000ไปแล้วล่ะกินไก่0,000เลยนะกินจนไก่0,000น่ะเอาดีๆต้องทำยังไงต้องทำยังไงต้องไปทางไหนต่อนี่มันนักทำลายระบบนี่ฉันวังวานมากนะสวัสดีเจ้าหญิงตัวหนังสือสวัสดีคุณอาหารมิตรสวัสดีเราเจอกันเวลานี้3:58 นะครับอ่านหนังสือจบไปแล้วนะเป็นยังไงบ้างคะกิจการวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ใจเย็นไว้ว่างไปว่ากอให้ครับไปว่ากอเอ้ยว่ากอมันอยู่ตรงไหนนะคุณบีมันคือสถานที่ที่หนึ่งแหละโอเค4 ทุ่มละเดี๋ยวเจ้าภาพจะขออนุญาตกล่าวปิดงานนะคะมีสีสันดีครัชหมายถึงเมื่อวานไหมคะภาคีนกเพนกวินอสมหลับแล้วครูวิทยาศาสตร์กับสัตว์น้ำครับอ๋อ0อ่านเป็นครูได้ไงคนโอเคพาไปดูสัตว์น้ำใช่ไหมอยากเห็นนั่นอยากเห็นหมาน้ำครับเงียบอย่างเคยต้องทำอย่างอื่นไว้เพิ่มรายได้หลายทางย่อมดีกว่าป้องกันไว้ฝนตกทั้งวันอยู่ในเขตน้ำท่วมไหมคะคุณอาหารเม็ดหรือว่าน้ำไม่ท่วมขอให้น้ำไม่ท่วมนะแต่ว่ามันบอกว่าฝนจะตกอีกเยอะด้วยนี่ได้รูปไก่ด้วยขอบคุณนะพี่ปิติไม่ให้ปิดงานแกก็กลับมาห้ามเราดิขายของก่อนลงนะได้ทุกคนฝากติดตามนะคะ YouTube ช่องชั้นหนังสือพอดแคสต์นะคะแล้วก็ถ้าสนใจงานวาดไปติดตามกันได้มิว Drawing นะคะใน TikTokแล้วก็เจอกันอีกทีพรุ่งนี้ตอน3 ทุ่มเช่นเคยอยากเห็นหมูทะเลอยู่อีสานครับที่ราบสูงไม่ท่วมแน่นอนนี่อันนี้ก็คือจุดแข็งของร้านเราแล้วนะคะน้ำไม่มีวันท่วมเปิดคาเฟ่เลยไหมเนี่ยคุณอาหารเมย์สนใจแบบเปิดร้านกาแฟคู่ไปเลยไหมมันน่าสนใจนะมิวบูดไม่อาบน้ำโอ้โหคำพูดฮัลโหลเอาล่ะทุกคนเจ้าภาพจะขออนุญาตนะคะกล่าวปิดงานสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังแล้วก็ขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีแล้วก็หลับเต็มอิ่มนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่สดใสทำอะไรก็ราบรื่นประสบความสำเร็จกันทุกคนเลยนะนี่เริ่มโปรแล้วฝันดีนะเจ้าตัวหนังสือขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยคุณอาหารมิตร